ช่วงที่แล้วเราได้เห็นสุดยอดเพลง300คะแนนแบบไร้ที่ติกันไปแล้วกับป้าแป้งพลอยชมพูในบทเพลงบทเรียนราคาแพงและช่วงนี้ครับเรายังคงอยู่กับการแข่งขันของเพชรสีชมพูเพราะสีนี้มีผู้ที่คว้า300คะแนนได้ถึง2คนด้วยกันนั่นก็คืออีกหนึ่งศิลปินที่มากความสามารถด้วยความพยายามอุ้มอนัญญาในบทเพลงสั่งได้สั่งแล้วจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับก็ความรู้สึกที่ได้กลับมาอยู่บนเวทีอีกครั้งหนึ่งมันเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเพราะว่าห่างหายจากการประกวดไปนานมากตั้งแต่ไม่ทองคำ3แล้วครั้งนี้มันเหมือนเป็นโอกาสที่สำคัญมากๆค่ะสำหรับตัวอุ้มแล้วก็ศิลปินไม่ทองคำทุกๆคนเลยมันเหมือนเป็นการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งให้คนที่อยู่ทั้งบ้านทุกคนที่ได้ดูทีวีดูโทรทัศน์ดูรายการเพชรตัดเพชรได้เห็นว่าศิลปินไม้ทองคำเนี่ยโหมีความสามารถเยอะแยะมากมายก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เปิดโอกาสให้พวกเราศิลปินไม้ทองคำได้มีโอกาสกลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับการเตรียมตัวนะคะในการประกวดครั้งนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวเยอะพอสมควรค่ะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่สำคัญมากๆเลยดังนั้นเราก็ต้องทำการบ้านให้มันดีมากๆเลยต้องพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดค่ะอุ้มคิดว่าอุ้มคงจะนำความเป็นตัวของอุ้มเองนะคะแล้วก็ความเสียงนุ่มๆของอุ้มนี่แหละค่ะมาใช้แข่งขันนะคะกับคนอื่นๆนะคะในเพชรสีชมพูค่ะด้วยอุปนิสัยของเธอเป็นคนขี้กลัวแต่ก็โดดเด่นด้วยความมุ่งมานะอุ้มอนัญญาเป็นศิลปินที่ตื่นเต้นกับการแข่งขันครั้งนี้มากที่สุดด้วยจุดอ่อนข้อนี้จะทำให้เธอพลาดพลั้งโอกาสครั้งนี้หรือไม่กะหัวอ้ายทิ้งไปกะหัวอ้ายอยู่น้ำเขากะหัวหักสองเฮาจังใดกะเอาคืนบ่ได้กะหัวอ้ายเคยตัวกันแล้วกะยังจำฝังใจแต่กะจักสิเฮ็ดจังใดจังสิลืมอ้ายได้สักทีเถื่อใดเถื่อนั้นใจว่าให้เศร้าหันตั้งใจว่าสิสั่งคักคันแต่ก็เห็นบ่ได้สักทีสั่งได้สั่งแล้วบ่จ้องไว้เห็นแนวดอกก็อายมาหลอกมาตัวมาเห็นกันคักป่านนี้สั่งได้สั่งกะหัวบ่ได้ยังที่ยังคิดโทษอ้ายล่ะแต่กะจักสิเฮ็ดจังได๋จังสิลืมอ้ายได้สักที
ใจเศร้าหักตั้งใจว่าสิสร้างคักคักแต่ก็เห็นบ่ได้สักทีสร้างได้สร้างแล้วบ่จ้องไว้เห็นแนวดอกก็อายมาหลอกมาตัวมาเห็นกันคักป่านี้เป็นไงลูกเป็นไงอ้าวให้พร้อมก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ใครอยากกรี๊ดใครอยากปรบมือเอาเลยครับเอาโอ้โหน้ำตาน้ำหูน้ำตาไหลทั้งเราทั้งกองเชียร์ทั้งกรรมการเลยนะฮะหายใจลึกลูกหายใจลึกก่อนร้องจบคะแนนอยู่ที่295หลังจากนั้นจะเป็นยังไงไม่รู้แล้วนะฮะแต่รู้ว่ามีการกดเขียวพร้อมกันด้วยแล้วก็มีกองเชียร์บอกว้าวมาเยอะแยะมากมายเลยมันยังไงลูกมันกั้นไม่อยู่น้ำตามันยังไงเป็นไงลูกไหวไหมตอนแรกหนูคือหนูกดดันตัวเองมากเพราะว่าหนูห่างหายจากการประกวดมานานนะคะแล้วก็กลัวอะไรกลัวว่าเราจะทำพลาดกลัวว่าคือโอกาสมันมาถึงแล้วกลัวว่ามันจะหลุดลอยไปกลัวว่าตัวเองจะทำพลาดเองซึ่งกังวลมากๆเลยค่ะแล้วพอร้องออกมาคือก่อนที่จะขึ้นมาบนเวทีก็คือพยายามไม่คิดอะไรค่ะพยายามว่าวันนี้เราแค่ขอให้ทำให้เต็มที่ละกันแค่ร้องออกมาจากหัวใจแค่นั้นนะคะเพราะว่าหนูสู้มาเยอะมากๆแล้วก็อยากทำวันนี้ให้มันดีที่สุดอะแล้วก็สุดท้ายหนูรู้สึกว่าหนูทำได้หนูพอใจกับมันหนูร้องแล้วหนูมีความสุขอันนี้หนูก็ดีใจแล้วไม่ใช่หนูมีความสุขคนเดียวนะพวกเราที่อยู่ที่นี่มีความสุขมากๆหนูได้ยินไหมพอหนูร้องจบเนี่ยเสียง
ปรบมือแล้วเสียงกรี๊ดดังมากๆทั้งกรรมการทั้งพวกเราด้วยหนูทำได้ดีทีเดียวลูกขอบคุณนะคะดีแล้วดีแล้วเลยดีแล้วปรบมือสักครั้งครับขอบคุณค่ะถามพี่สุก่อนเลยน้ำตาไหลเหมือนกันเลยเป็นไงครับพี่สุมันเป็นยังไงครับวันนี้คือมันตื้นตันแล้วก็มันรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่อุ้มทำลูกแล้วรู้เลยว่าอุ้มทุ่มเทกับมันสุด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 ที่สุดของพี่แจ้ยังสู้ไม่ได้อ่ะเออขนลุกมากเลยลูกขนลุกจริงๆมันไม่ได้สมบูรณ์แบบทั้งหมดนะลูกนะมันมีจุดที่เราต้องกดลบหลายตำแหน่งเหมือนกันลูกแต่จุดที่ได้คะแนนมันก็เยอะมากจนเราไม่รู้จะกดตรงไหนให้มันเพิ่มได้อีกจริงๆลูกโดยเฉพาะลูกท้ายๆเนี่ยมันรู้สึกอึ้งแล้วมันต้องกรี๊ดอ่ะมันต้องกรี๊ดออกมาถ้าไม่กรี๊ดพี่สุก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเสียงของอุ้นมันสะกดจริงๆลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุดๆนะพี่นะสุดจริงๆอุ้นผมก็ฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้สุดๆจริงยอมรับถึงความตั้งใจของน้องแล้วพอสิ้นเสียงร้องปุ๊บเสียงตอบรับมันดีมากๆจริงมันมาจากความรู้สึกของทุกคนไม่มีการเฟกลูกไม่มีใครแกล้งทำเป็นขนลุกได้หรอกลูกจริงๆลุกทั้งตัวลุกจนหัวเลยจริงๆถ้ามันสามารถเห็นฉายได้ให้มันเห็นเป็นเส้นตั้งๆนะมันตั้งหมดทั้งตัวจริงๆเลยลูกตรงไหนมันตั้งหมดเลยใช่ไหมฮะพี่ครับใช่ฟิลมันอย่างนั้นน่ะไม่คุณเลยพูดซะเปรี้ยวปากอ้มลองอีกเที่ยวนึงเดี๋ยวลุงโน้ตจะตั้งใจดูขนสุนารีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่างแย่โอ้ยถ้าเลิกตอนนี้นะไอ้กล้องอะดีใจสุดมันจะได้ไม่ต้องร้องมันตายแล้วไอ้กล้องมันตายแล้วป่านนี้เดินอย่างนี้นะเอาไงดีวะเป็นไงบ้างป่าแป้งได้ฟังพี่อุ้มร้องเมื่อสักครู่สุดยอดมากหนูเข้าใจความรู้สึกพี่อุ้มเข้าใจถึงความพยายามแล้วก็ความตั้งใจที่พี่อุ้มจะสื่อสารให้กับทุกคนได้ฟังกันผลงานเพลงนี้พี่อุ้มสุดยอดมากมากค่ะขอบคุณน้องป้าแป้งมากๆนะคะน้องป้าแป้งก็โอ้ความพี่ขนลุกเลยอยากเข้าห้องน้ำเหรอเฮ้ยเป็นนักร้องไม่ต้องตลกอยู่นี่โอ้ยไม่ต้องเขินกันกูขนาดลักล่องยังหาเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้เวทีนี้ตลกเลื่อนกลาดไปหมดแล้ววะเออเอาลุ้นกันนะเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนร้องจบทำไว้295หลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับอะไรดีเอาละครับถ้าได้300คะแนนจะไปนั่งข้างๆน้องปากแป้งเลยนะครับเพิ่มหรือลดขอคะแนนครับ300คะแนนครับโอ้ยโอ้โหแบบเป็นอะไรที่พีคมากโอ้โหสุดๆเลยค่ะสองคนนี้พี่อุ้มก็สู้สุดใจครับผมเพื่อจะทำให้คะแนนของตัวเองเนี่ยพุ่งขึ้น300เท่ากับป้าแป้งครับผมซึ่งผมก็ดีใจครับมองเก้าอี้ไปลูกเก้าอี้ตัวนั้นมันเป็นของหนูมีชื่อเขียนไว้ด้วยนะน้องอุ้มไปนั่งเลยครับเชิญครับขอบคุณค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับกลุ่มเพชรสีนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับโอ้โหนี่คือครอบครัวไม้ทองคำนะครับต้องขอปรบมือดังๆให้กับเธอคนนี้จริงๆเลยครับที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงในรายการที่มีแฟนต่างชื่นชมเป็นอย่างมากกับเสียงร้องของเธอที่ถึงแม้จะเต็มไปด้วยความกดดันที่ทำให้การร้องเนี่ยมีผิดพลาดไปบ้างแต่ก็ยังสามารถตั้งสติเรียกความมั่นใจกลับมาได้แม่สุดยอดจริงๆเลยครับน้องอุ้งและช่วงหน้าเราจะพาไปพบกับอีกหนึ่งศิลปินที่โดดเด่นมากในรอบโจทย์เพลงลูกทุ่งยุค
แผ่นเสียงจะเป็นใครนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดติดตาม MV ฟาไปด้วยใจเพชรจากเหล่าศิลปินไมค์ทองคำทางช่อง YouTube ยุ้งข้าวเรคคอร์ด